ก็ต่อนะครับก็แบดมินตันจำนวนเดี๋ยวนะ7คนนะครับตามตารางก็ลงไปเรื่อยๆครับสรุปได้7คนสองหนึ่งจุดสองหนึ่งนะฮะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับหวังว่าคงไม่ได้ว่าทำวิจัยเสร็จแล้วต้องกลับมาแก้ใหม่นี่ผมก็กลัวเหมือนกันนะฮะเนี่ยเอาจริงๆลงมาคือเปตองนะฮะเปตองก็36.36นะฮะลงมาคือเดี๋ยวไม่ใช่ครับพิมพ์ผิดที่ไม่ใช่ตรงนี้นะเปตองครับต้องพิมพ์ว่าเปตองจำนวนจำนวนเท่าไหร่เนี่ยจำนวน12คนจะมีเพิ่มมาอีกก็คือบอชชี่นะฮะก็ลงมาคือต้องมีคำว่าและมั้งครับน่าจะมีคำว่าและลงมาคือบอชชี่นะฮะจำนวนจำนวนเท่าไหร่9คนเหรอ9คน9คนคิดเป็นร้อยละ2727นะฮะโอเคครับได้ละผ่านละน่าจะตัดออกนะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวลองเช็คก่อนเดี๋ยวเช็คอันเก่าก่อนข้อมูลทั่วไปนะพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาโอเคฮะโอเคครับแล้วพฤติกรรมนี่น่าจะเป็นอันแรกๆนี่น่าจะเป็นของหมวดข้อมูลทั่วไปตารางที่5ตารางที่6ข้อมูลทั่วไปนี่ข้อมูลทั่วไปเนี่ยนะอยู่ในหมวดข้อมูลทั่วไปไม่ใช่ดิพฤติกรรมที่2
๋อใช่ใช่ต้องเอาไว้ข้างบนกันที่อ๋ออันเดียวกันฮะแต่ว่าค่าร้อยละตัวละร้อยละผู้ตอบส่งถามต่อไปอันที่3นะฮะมันต่อกันนี่ตารางที่9อ๋อไม่ต้องใส่แล้วครับไม่มีละไม่ต้องใส่ละทีถือว่าผ่านละก็เอาตัวที่ออกครับเอาออกไปเลยแล้วก็ต้องนับว่าตารางที่เท่าไหร่ตารางที่1ตารางที่2เซฟก่อนนะฮะตารางที่1ตารางที่2ตารางที่3นี่คือตารางที่3นะครับเพราะว่าข้อมูลก็มีแค่นั้นฮะแล้วเดี๋ยวก่อนขอเช็คก่อนนะว่าของต้นฉบับเป็นยังไงนะฮะหญิงชายชายหญิงมีแยกไหมเคยไม่เคยนะอยู่เพื่อนอยู่คนเดียวนะได้ไม่ได้นะหนังสือสมุดข้อมูลนะฮะไม่ได้แยกนะแยกหญิงตอนหลังครับแยกหญิงตอนหลังตอน SD ไปเลยมาค่าเฉลี่ยมาตรฐานไปเลยโอเคโอเคเข้าใจละแค่นี้เองโอเคครับเข้าใจละต่อไปเราก็จะโอเคครับก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าค่าเฉลี่ยโหยลำบากแล้วครับเดี๋ยวต้องไปศึกษาก่อนลำบากแล้วลำบากแล้วไงต้องเอาไปคิดละเดี๋ยวได้ไว้หนึ่งโอเคอย่างแรกเลยผมจะเปลี่ยนนะฮะจะลบไอ้พวกนี้ให้หมดเลยฮะก็จะใส่33แทนตรงนี้นะฮะเดี๋ยวต้องเช็คก่อนไม่มีถ้าเมื่อไม่มีแล้วนะฮะสมมุติไม่มีแล้วผมก็จะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะผู้หญิงเราจะต้องหาจำนวนก่อนนะว่าผู้หญิงมันมีกี่คนเดี๋ยวขอเวลาเดี๋ยวนะครับ